ดค่ะคำกริยาที่แสดงการกระทำเช่นผู้ชายนี่กำลังไม่โกรธลมออกหูเลยเนี่ยโกรธนี่จดที่แสดงการกระทำเช่นโกรธเคยโกรธเพื่อนไหมแล้วหน้าเป็นแบบนี้ไหมเป็นไหมครับเป็นไหมลุงอรุณเคยโกรธเพื่อนไหมเคยแล้วเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นอย่างนี้อย่าเคยโกรธคุณแม่ไหมห้ามโกรธนะห้ามไปโกรธคุณแม่นะบาปกรรมนะแม้แต่คิดในใจก็ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้นะบาปกรรมนะบาปเชียวเช่นโกรธนะกำลังโกรธอยู่อ้าวนี่กำลังทำอะไรกำลังหัวเราะในการงานทำว่าโอ้หัวเราะมีความสุขมากเลยนะก็เลยหัวเราะกำลังทำอะไรยิ้มถ้าฉันสอบได้ที่หนึ่งฉันเลยมีความสุขยิ้มยังมีความสุขกำลังอะไรโอ้กินนะกินเห็นไหมการกำลังกินของโปรดกินเอาโจทย์ไปสิถ้าโจทย์ไปหัวเราะยิ้มอินมีภาพมาประกอบด้วยเห็นไหมสไลด์ต่อไปไม่ต้องจดนะสไลด์ต่อไปไม่ต้องจดเอาแต่พอดีพอดูให้ดูเฉยๆเขาลองทำลายแสดงว่าเขากำลังนั่งอยู่อันนี้ทำลายเช่นนักเรียนกำลังทำอะไรคะลูกพอทำความสะอาดห้องอยู่ช่วยกันอ่านนิดนึงช่วยกันอ่านนิดนึงเด็กหัวเราะยังมีความสุขคำอะไรที่เป็นคำกริยาหัวเราะเขากินข้าวจนหมดจานคำว่าอะไรคะแม่เก่งมากเลยต่อไปค่ะโจทย์อันนี้โจทย์นะคะคำกริยาที่แสดงการเปรียบเทียบคำกริยาที่แสดงการเปรียบเทียบคือเป็นคล้ายคำกริยาที่แสดงการเปรียบเทียบคือเป็นคล้ายจดอีกแค่2อีก3สไลด์เท่านั้นอันนี้แสดงการเปรียบเทียบเป็นคล้ายThank you.
อ้าวอะไรอีกเหมือนเท่ากับคืออ่านะคะจดค่ะเหมือนเท่ากับคือเหมือนเท่ากับคือจดต่อจากเมื่อกี้เนี่ยนะคะไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่อ้าวสไลด์ต่อไปช่วยกันอ่านไม่ต้องจดนะคะสไลด์ต่อไปช่วยกันอ่านแต่ไม่ต้องจดพร้อมนะอ่านค่ะเขาเป็นเพื่อนของฉันน้องของฉันน่าเหมือนคุณแม่มากประโยคแรกเขาเป็นเพื่อนของฉันคำว่าอะไรคะเป็นน้องของฉันหน้าเหมือนคุณแม่มากเป็นคำกริยาที่ใช้เปรียบเทียบนะเก่งมากเลยอ้าวอันสุดท้ายอันนี้จดคำกริยาที่แสดงสภาพคำกริยาที่แสดงสภาพเช่นสกปรกสะอาดนะคำกริยาที่แสดงสภาพเช่นสกปรกสะอาดดีชั่วเล็กใหญ่จดไปนะเขียนถูกไหมถูกนะคำง่ายๆสภาพสกปรกสะอาดดีชั่วเล็กใหญ่เช่นในภาพเนี่ยบ้านหลังนี้ทำไมคะสะอาดสะอาดหรือบ้านหลังนี้เป็นไงคะใหญ่อย่างเงี้ยเห็นไหมดีดีชั่วเห็นไหมมีภาพประกอบด้วยเห็นไหมดูนะดีชั่วอย่างเงี้ยชั่วเห็นไหมคนที่ทำชั่วก็ตกนรกหมกไหมอ้าวเล็กบ้านหลังนี้เล็กอ้าวบ้านหลังนี้ใหญ่เห็นไหมคะเขียนไปยังอ่ะดีชั่วเล็กใหญ่บ้านเหมือนจะลงเป็นภาพใหญ่ อ้าวก็ทำให้มันเล็กก็ทำให้มันใหญ่อ้าวช่วยกันอ่านประโยคห้องนอนของเขาสะอาดมากเสื้อตัวนั้นเก่าเกินไปแสดงว่าห้องนอนของเขาเป็นไงสะอาดมากเลยสภาพบอกว่าสะอาดมากเสื้อตัวนั้นมันเป็นไงเก่ามากเลยใช่ไหมคะลูกนะคะจบแล้วทวนคำกริยาคือคำที่บอกอาการของคนสัตว์ที่แสดงการกระทำที่แสดงการกระทำเช่นกำลังกินรักดื้อหัวเราะเล็กกำลังกวาดอยู่นะคะคำกริยาที่แสดงการกระทำเช่นโกรธหัวเราะ
ยิ้มกินนะคะนี่คือแสดงการกระทำต่อไปคำกริยาที่แสดงการเปรียบเทียบเช่นเป็นคล้ายเหมือนเท่าคือเช่นเขาเป็นเพื่อนของฉันรุ่งอรุณหน้าเหมือนคุณแม่มากเลยอย่างนี้นะคะคำกริยาที่แสดงสภาพเช่นสกปรกสะอาดเก่าเล็กชั่วดีอะไรนี้นะคะแสดงสภาพนะตอนนี้จบแล้วแหละไหนมีใครไม่เข้าใจบ้างเข้าใจแล้วนะนี้ลองทำแบบหัดดูคนเก่งคนเก่งลองทำ